สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปพิกอะคาร์ดนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณมีนิสัยบางอย่างที่คนไม่ชอบมีให้เลือกทั้งหมด3ทีมคุณมีนิสัยบางอย่างที่ผู้คนไม่ชอบมีให้เลือกทั้งหมด3ทีมเรามาเริ่มทีมที่1นะคะฮอนัวเดอะมัสคูลายเอ๋ดูแล้วอ่ะเขาอิจฉาคุณนะไม่ใช่ว่าคุณมีความผิดการที่ใครสักคนน่ะจะไม่ชอบเราอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราอ่ะมันจะมีข้อเสียคุณเป็นคนที่ขี้งกใช้เงินประหยัดแล้วคุณก็เนี่ยรวยถามว่าสิ่งนี้เฮ้ยมันเป็นด้านมืดของชีวิตไหมไม่ใช่เลยคนที่ไม่รู้คุณค่าของการออมเงินคนที่มันไม่รู้คุณค่าของการออมเงินน่ะมันจะไม่มีคำว่ารวยใบแรกมาเลยเนี่ยพลังแห่งความงาม The Star เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณน่ะใบเนี้ยหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีจิตศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อทางด้านศาสนาอันแรงกล้าถามว่าเอ้าแล้วหัวข้อคลิปอะว่าคุณมีบางอย่างที่คุณมีนิสัยบางอย่างที่คนไม่ชอบนิสัยบางอย่างที่คนไม่ชอบคุณนิสัยบางอย่างที่คนมันไม่ชอบคุณนั่นก็คือคุณน่ะมีดีคุณเป็นคนที่มีดีมากกว่าพวกนั้นน่ะเข้าใจคำว่าคุณน่ะเป็นคนดีไหมคือคุณน่ะเป็นคนดีอย่างบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ใช้เงินประหยัดเขาเป็นคนขี้งกแต่เขาก็ยังแบ่งปันเผื่อแผ่ทำบุญซึ่งคุณก็เป็นคนแบบนั้นคุณเป็นคนใช้เงินประหยัดนะคุณเป็นคนใช้เงินประหยัดคุณเป็นคนขี้งกแต่คุณก็ยินดีอ่ะเนี่ยแบ่งเงินให้เด็กน้อยคุณเต็มใจที่จะแบ่งปันเงินของตัวเองเนี่ยให้คนที่เขากำลังตกต่ำแล้วก็ลำบากไพ่ชุดนี้มันสะท้อนว่า
การที่คนไม่ชอบคุณอ่ะมันเป็นเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนหน้าตาดีคุณมีบุคลิกที่โดดเด่นคุณอ่ะเป็นคนที่สวยอ่ะแล้วก็หล่อการที่มีคนไม่ชอบในตัวคุณเนี่ยการที่มีคนไม่ชอบในตัวคุณน่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าคุณน่ะทำอะไรผิดหรือคุณมีความผิดในทางตรงกันข้ามเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าคุณน่ะเป็นคนที่อ่อนไหวทางด้านความรู้สึกนะมันก็เลยทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถเล่นงานคุณได้เต็มที่คุณเป็นคนที่หน้าตาดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งที่คนไม่ชอบคุณน่ะนั่นก็เพราะว่าคุณน่ะเหนือกว่าเขาคุณมีดีมากกว่าเขาคุณเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วคุณก็เก็บเงินเก่งนะเนี่ยมังกรหวงสมบัติคุณเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วคุณเนี่ยรวยมากอะคนที่อยู่รอบๆตัวคุณน่ะเขาไม่รู้นะว่าคุณน่ะต้องอดทนกับอะไรหลายๆอย่างอะคนที่อยู่รอบตัวคุณเขาไม่ได้รู้จุดอ่อนของคุณน่ะว่าคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายแม้แต่ตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่รู้ตัวการที่คุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายอ่ะนั่นเป็นเพราะว่าคุณน่ะเป็นคนจิตใจดีแล้วคุณน่ะเป็นคนที่แบบเหมือนจะมีเซนส์น่ะเป็นคนฝันแม่นเป็นคนมีเซนส์น่ะแล้วเหมือนคุณเนี่ยจะสามารถเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ไงว่าคุณน่ะเป็นคนค่อนข้างอ่อนไหวเขาก็รู้แค่ว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบเด็ดขาดเป็นคนที่ฉลาดสิ่งที่คนพวกนี้เขาไม่รู้อ่ะมันก็เป็นแค่ว่าคุณน่ะไม่ได้แสดงออกถึงจุดอ่อนที่คุณมีจริงๆคุณเป็นคนที่หาเงินก็เก่งใช้เงินก็เก่งคุณเป็นคนที่แบบชอบเรื่องรักๆใคร่ๆเป็นคนที่ชอบสนุกสนานล่าเริงชอบเรื่องชอบดูหนังฟังเพลงคุณเคยโดนคนทำร้ายจิตใจมาก่อนน่ะแต่คุณก็เลือกที่จะไม่แสดงออกถึงจุดอ่อนของตัวเองหน้าที่การงานของคุณน่ะมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะว่าคือคุณรู้ไงว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้สิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยหลุดพ้นจากเรื่องวุ่นวายต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือคุณน่ะจะต้องมีเงินให้เยอะๆคนรอบข้างอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณอ่ะผ่านความเจ็บปวดมาเยอะคุณอ่ะผ่านเรื่องแย่ๆผ่านความเจ็บปวดในอดีตมาเยอะมากปัจจุบันเนี้ยคุณอ่ะสามารถเนี่ยคุณอ่ะเป็นราชาเหรียญอ่ะคุณอ่ะสามารถสร้างฐานะจนร่ำจนรวยในอดีตเนี่ยเหมือนคุณน่ะผ่านความเจ็บปวดมามากแต่คุณน่ะมีความพิเศษในตัวเหมือนคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วคุณน่ะก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ติดตัวคือเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากอ่ะความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยหมายความว่าเวลาคุณตกต่ำเนี่ยมันก็จะมีคนนะคอยช่วยเหลือคำแนะนำนะหลังจากเนี้ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะหลังจากเนี้ยมันจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคุณจะต้องระมัดระวังคุณควรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรมากๆช่วงเนี้ยคุณใช้จ่ายเงินไปในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์คุณจะต้องทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วก็ระมัดระวังเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงเนี้ยคุณจะต้องใช้ชาวปัญญาใช้สติปัญญาของตัวเองในการแก้ปัญหาเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติการเจ็บป่วยคุณสามารถหาเงินได้สองทางแล้วคุณก็รวยคือสิ่งที่คนเขาไม่รู้อ่ะนั่นก็คือว่าคุณเป็นคนที่แบบ
บูชาความรักนะคุณเป็นคนที่บูชาความรักคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็ถ้าลองคุณได้รักใครเนี่ยคุณอ่ะจะมีแต่การให้อ่ะคุณเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือคนคนนั้นน่ะอย่างสุดกำลังสุดความสามารถเลยทีเดียวคุณเป็นคนที่บูชาคุณอ่ะเป็นคนที่บูชาความรักถ้าคุณลองได้รักใครเนี่ยคุณให้หมดตัวไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้นะว่าเพศตรงข้ามหลอกเงินคุณรู้ว่าเขาอ่ะหลอกเงินแต่คุณอ่ะเต็มใจที่จะให้เพราะว่าคุณอ่ะรักเขาโชคดีตรงที่ว่ามันไม่มีใครที่รู้จุดอ่อนของคุณไงประกอบกับว่าคุณอ่ะเป็นคนที่รักคนยากคุณเป็นคนที่รักใครยากนะถ้าคุณลองเป็นคนที่รักใครง่ายๆเนี่ยคุณอ่ะก็อาจจะเดือดร้อนแต่คุณอ่ะเป็นคนที่รักคนยากคุณมีงานอดิเรกที่ตัวเองทำแล้วได้เงินการที่คนไม่ชอบคุณอ่ะมันเป็นเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนปิดกั้นตัวเองคุณเป็นคนรักคนยากแต่คุณอ่ะเป็นคนดีเป็นคนสวยเป็นคนขยันทำมาหากินคุณมีมรดกทรัพย์สมบัติเยอะคุณเป็นคนที่หน้าตาดีการที่คนเหล่านั้นไม่ชอบคุณอ่ะก็เป็นเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนไม่ดีการที่คุณเดินในเส้นทางเนี้ยถือว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณมาถูกทางแล้วคุณไม่ควรให้คนภายนอกอ่ะรู้ถึงจุดอ่อนของคุณอ่ะว่าคุณอ่ะเป็นคนใจอ่อนคุณเป็นคนขี้สงสารคุณเป็นคนใจอ่อนคนภายนอกอ่ะเขาไม่รู้จุดอ่อนของคุณหรอกว่าคุณอ่ะเป็นคนยังไงเพราะว่าคุณไม่ได้แสดงออกแต่จริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวในเรื่องความรักแล้วคุณอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนจะระลึกชาติได้เหมือนจะระลึกชาติได้แล้วก็เหมือนคุณอ่ะสามารถติดต่อสิ่งลี้ลับได้อ่ะเหมือนคุณเป็นคนที่มีพลังจิตสามารถติดต่อกับสิ่งลี้ลับที่อยู่ในอีกมิตินึงได้นี่คือสิ่งที่ไพ่บอกสำหรับทีมที่หนึ่งก็ขอจบเท่านี้ค่ะทีมที่สองคุณเป็นคนที่มีหัวทางด้านศิลปะคุณเป็นนักสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะมีหัวทางด้านครีเอทีฟเป็นพวกครีเอเตอร์ครีเอทีฟทำงานด้านคอมเป็นคนที่รสนิยมอะไรเนี่ยดีมากการที่คนไม่ชอบคุณน่ะหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นเพราะว่าบังเอิญว่าคนที่คุณน่ะไปรู้จักด้วยเนี่ยเป็นคนที่ขี้ฉาแล้วก็เป็นคนที่โลภอยากจะได้เงินของคนอื่นแล้วเขาก็อิจฉาคุณจริงๆคุณน่ะเป็นคนดีมีศีลธรรมมากเลยนะเพราะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่เนี่ยพ่อมดเมอร์ลินหรือเป็นไพ่ตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะคือคุณเป็นคนที่
จิตใจดีงามแล้วก็เป็นคนหน้าเด็กเป็นคนแต่งตัวเก่งจริงๆคุณไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะสิ่งที่เป็นข้อเสียของคุณก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะคุณใจดีเกินไปมั้งคุณก็เลยโดนหลอกเงินไปเยอะทีเนี้ยคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเขาก็เริ่มไม่ชอบแล้วอ่ะคุณเป็นคนจิตใจดีงามชอบช่วยเหลือคนคุณอ่ะโดนคนหลอกเงินไปเยอะสิ่งเนี้ยมันทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดคุณอ่ะเขาไม่พอใจอ่ะเหมือนกับว่าคุณอ่ะเป็นคนจิตใจดีงามเผื่อแผ่ชอบใจบุญเป็นคนที่คือข้อเสียของคุณก็คือคุณอ่ะใจดีมากไปเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ลูกเมียเนี่ยไม่พอใจเหมือนอาม่าเนี่ยใจดีมากอ่ะมีคนมาขอเงินบริจาคอาม่าอาม่าก็บริจาคเงินให้หมดเลยทีเนี้ยเหลือเงินให้ลูกหลานนิดเดียวเนี่ยทีเนี้ยพอหลานชายเนี่ยแบบอยากจะซื้อรถก็ซื้อไม่ได้เพราะอาม่าเนี่ยบริจาคเงินให้วัดเป็นล้านน่ะไม่มีเงินเหลือให้หลานซื้อรถพออาม่าอยากจะกินอะไรเนี่ยหลานก็ไม่ยอมซื้อให้แถมประชดอีกว่าทำไมไม่กินบุญล่ะบุญน่ะอิ่มไม่ใช่เหรอคนบ้าอะไรบริจาคเงินเป็นล้านก็คือว่าหลานน่ะเขาไม่พอใจที่อาม่าเอาเงินไปบริจาควัดอ่ะเป็นล้านแล้วมันก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าการบริจาคเงินมันไม่ใช่ความผิดการขอรับบริจาคไม่ใช่ความผิดการบริจาคเงินมันไม่มีความผิดแต่คนที่ผิดคนที่เดือดร้อนนั่นก็คือลูกเมียเอกำลังมองอยู่ว่าไพ่ใบนี้คือเป็นคนที่สนใจทางด้านศาสนาเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่มีคนเมตตาเยอะนะมีจิตใจที่เมตตาคนที่เข้าหาคุณน่ะเป็นคนที่โลภอยากจะได้เงินอยากจะได้มรดกอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของคุณน่ะสิ่งนี้มันก็เลยแบบทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเขาเดือดร้อนน่ะเพราะว่าคุณไปโดนคนเขาหลอกเงินน่ะแล้วลูกเมียคุณเขาก็ลำบากสิคุณเคยดูข่าวไหมที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะมันหลอกเงินเมียไปอ่ะจริงๆอ่ะผู้ชายอ่ะเขามีปัญหาเรื่องการเงินแต่ทีเนี้ยเขาไปยืมเงินมากำลังจะแก้ปัญหาได้แล้วทีเนี้ยคนเป็นเมียเนี่ยมันไปโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกโอนเงินโดยอีตัวเมียนี่มันโง่จริงๆนะมันโดนหลอกมันโอนเงินไปให้ทางนั้นทั้ง4รอบอ่ะหมดไปประมาณ 3-4 แสนน่ะพอผู้ชายรู้ความจริงเข้าอ่ะผู้ชายก็คลั่งฆ่ายกครัวโดยฆ่าเมียก่อนแล้วก็ไปฆ่าลูกหลังจากนั้นก็ฆ่าตัวเองแต่ทีเนี้ยกู้ภัยอ่ะไปถึงอ่ะช่วยชีวิตผู้ชายไว้ทันคือปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ว่าคนเป็นเมียเนี่ยไปโดนเขาหลอกเงินเพราะว่าโง่เชื่อคนง่ายแล้วไปเชื่อพวกเงินกู้ในเน็ตแล้วพอจับพอคดีเนี้ยจับได้ด้วยนะไอคนที่เป็นเจ้าของบัญชีอ่ะมันบอกว่ามันได้เงินค่าจ้าง100บาทให้ไปเปิดบัญชีม้ามันไม่รู้เรื่องก็คือว่าตัวบัญชีม้าเนี่ยมันก็ควรจะติดคุกถ้าประเทศไทยอ่ะจัดการคนที่เปิดบัญชีม้าได้หมดทุกคนอ่ะปัญหาจบเพราะว่าคนที่ทำอาชีพเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันจะไม่ให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองอยู่แล้วมันต้องหาบัญชีม้าบางทีจ่ายให้เด็กม.ต้น300อ่ะเด็กเปิดบัญชีม้าให้พอเด็กเห็นว่ามีเงินเข้าบัญชี 200,000 เนี่ยไปปิดบัญชีแล้วก็ขโมยเงินไปแล้วเด็กก็โดนยิงทิ้งทีเนี้ยสิ่งที่คนไม่ชอบในตัวคุณน่ะนั่นก็คือคุณน่ะคือ2ใบแรกเนี่ยมันเป็นตัวบอกนะว่าใจดีเกินไปไพ่ใบนี้ก็คือโดนหลอกเงินการสูญเสียเรือไปเนี่ยแล้วก็มันเหมือนกับว่ามีคนจ้องหาเรื่องเพราะไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับมิจฉาชีพส่วนใบเนี้ยก็คือว่าคนที่เขาชอบคุณก็มีนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คุยสนุก3ใบแรกเนี่ยมันหมายความว่ามีมิจฉาชีพหลอกเงินคุณไปเพราะคุณเป็นคนดีแต่คุณน่ะเป็นคนที่คุยเก่งนะแล้วคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอ่ะคุณเป็นคนที่มีรสนิยมดีเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนคุยเก่งแล้วไพ่มันก็ยังบอกด้วยว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะเห็นไหมเนี่ยมันเป็น6เหรียญน่ะเป็นผู้ชายทำบุญให้เด็กและเนี่ยไพ่1ถ้วยเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เวลาคุณตกต่ำอ่ะมันจะมีคนเข้ามาช่วยคุณเป็นคนที่แต่งตัวเก่งรสนิยมดี
คุณเป็นคนที่สนใจทางด้านโบราณคดีชอบดูดวงคุณสนใจทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเรื่องลี้ลับน่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งอ่ะคุณเป็นแม่ที่รักลูกมากคุณเป็นคนจิตใจดีงามแล้วคุณเป็นคนมีตังค์คนที่เข้าหาคุณเนี่ยเขาก็หวังผลประโยชน์จากคุณการที่มีคนไม่ค่อยชอบคุณอ่ะมันเป็นเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนดีเกินไปแล้วคุณอ่ะบังเอิญไปเจอกับเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยเป็นยักษ์เป็นมารคนไม่ดีคนโลภคนจิตใจไม่ดีคนโลภคนที่มีกิเลสหนาคนที่คิดร้ายคนอื่นสิ่งเนี้ยมันทำให้คนไม่ชอบคุณอย่างน้อยอ่ะคนที่ไม่ชอบคุณก็คือคนในบ้านน่ะแหละคนนอกอ่ะชอบคุณแต่คนในบ้านอ่ะไม่ชอบคุณเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนใจดีเกินไปก็เลยโดนคนเอาเปรียบถ้าเขาเอาเปรียบทางด้านการเงินคุณไม่ได้ถ้าคนคนนั้นอ่ะเอาเปรียบทางด้านการเงินคุณไม่ได้เขาก็หลอกใช้แรงงานคุณฟรีสิ่งที่คนไม่ชอบคุณก็เพราะคุณอ่ะเป็นคนจิตใจดีไปโดนคนเอาเปรียบเจอคนหลอกเป็นคนจิตใจดีเจอคนเอาเปรียบไปเจอคนหลอกลวงไปเจอคนหลอกเงินสิ่งเนี้ยมันทำให้คนในบ้านอ่ะเดือดร้อนคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเจอหลอกเงินไปเจอหุ้นส่วนหลอกเงินไปเจอเพื่อนหลอกยืมเงินคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเจอเพื่อนหลอกยืมเงินคนที่เป็นเมียเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกยืมเงินแน่นอนเลยผัวไม่ปลื้มผัวคิดสั้นเลยเพราะว่าผัวเนี่ยไปยืมเงินเขาได้แล้วกำลังจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้หนี้แต่คนเป็นเมียเนี่ยที่แบบพยายามจะช่วยแต่ไม่ใช่คนฉลาดเท่าไหร่ก็ไปเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกจนทำให้แบบกลายเป็นข้ายกครัวลูกที่ยังเล็กอยู่เนี่ยอายุแค่เท่าไหร่เอง11ก็เจอคนที่เป็นพ่อเนี่ยคลั่งหัวหน้าครอบครัวเป็นคนบ้าคลั่งก็เลยฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วก็พยายามฆ่าตัวเองจบชีวิตสิ่งเนี้ยมันหมายความว่าสิ่งเนี้ยมันหมายความว่าคือคนทุกวันนี้มันไม่ใช่คนดีอ่ะการที่คุณอ่ะจะอยู่ในสังคมใบนี้คุณต้องหัดเป็นคนฉลาดด้วยไม่ใช่ว่าใจดีจนเกินไปสำหรับทีมที่2ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะทีมที่3คุณเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยยิ่งแก่เนี่ยยิ่งดูมีสง่าราศีคุณเป็นคนไม่ค่อยสมหวังในความรักและคุณเป็นคนที่เวลาโมโหอ่ะเหมือนยักษ์เหมือนมารเป็นคนที่ปากจัดกัดเจ็บคุณเป็นคนหน้าตาดีคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนหล่อเพราะนี่คือรูปของกษัตริย์คิงอาร์เธอร์นะได้มงกุฎหมายความว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบเนี่ยมีตังค์แล้วก็มียศถาบรรดาศักดิ์คุณดูดีเหมือนคนเป็นแบบคือเอาเป็นว่าใบเนี้ยคือเป็นคนที่แบบหน้าตาดีชอบกินเด็กเป็นผู้หญิงแก่แต่สวยแล้วก็มีแฟนเด็ก
คุณอะเป็นผู้หญิงที่ยิ่งแก่ยิ่งสวยชอบกินเด็กมีแฟนเด็กเป็นคนที่หน้าที่การงานดีแต่คุณเนี่ยไม่ค่อยสมหวังในความรักมักจะโดนเพศตรงข้ามหลอกลวงเรื่องเงินสิ่งที่คนอะเขาไม่ชอบคุณอะนั่นก็คือคุณเป็นคนที่ปากจัดกัดเจ็บโมโหร้ายคุณมักจะมีปัญหาเรื่องความรักสามเศร้านะแต่คุณอะเป็นคนที่มีจิตศรัทธานะคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องมูเตลูชอบเรื่องเร้นลับคุณเป็นคนชอบเรื่องเร้นลับคุณเป็นคนชอบเรื่องมูเตลูคุณเป็นคนที่แบบสนใจในสิ่งเร้นลับคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีปัญหากับคนค่อนข้างเยอะอันเนี้ยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเป็นเทพีแห่งโชคลาภดูดเงินดูดทองแล้วก็คุณอะเป็นคนที่แบบนิสัยสดใสร่าเริงเป็นคนที่แบบมีความเป็นเด็กในตัวเป็นคนหน้าเด็กนิสัยเหมือนเด็กเป็นคนร่าเริงเป็นคนหาเงินเก่งคุณเป็นคนที่ฝันแม่นนะคุณเป็นคนที่เหมือนระลึกอดีตชาติได้คุณเป็นคนคุยเก่งด้วยนะเนี่ยเป็นคนคุยเก่งด่าก็เก่งเป็นคนคุยเก่งด่าก็เก่งคุณเป็นพวกที่ระลึกชาติได้คุณเป็นคนที่สนุกสนานร่าเริงมีความเป็นเด็กในตัวคุณคือเทพีแห่งโชคลาภคุณมักจะมีปัญหารักสามเศร้าสี่เศร้าบ่อยๆเวลาคุณโมโหขึ้นมาเนี่ยคุณเหมือนยักษ์เหมือนมารคุณปากจัดสิ่งที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบคุณนั่นก็คือปากจัดปากไม่ค่อยดีพูดไม่เพาะปากจัดพูดจาน่าเกลียดพูดจาไม่สุภาพเวลาโมโหเหมือนยักษ์เหมือนมารเป็นคนโมโหร้ายโมโหโทโสเกลียวกราดแต่คุณเป็นคนที่เสน่ห์แรงนะดูจากไพ่ใบนี้เนี่ยสวยนะมีเสน่ห์มีความลึกลับเล่นลับในตัวเพราะเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์เป็นคนที่มีเสน่ห์และมีความเล่นลับในตัวคุณเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านโบราณคดีอารยธรรมคุณมีพ่อปู่ฤาษี108คอยปกป้องคุ้มครองมีคนที่คิดร้ายคุณคุณเป็นคนที่เนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณเป็นคนที่รักเด็กรักสัตว์หรืออาจจะอีกแง่หนึ่งคุณเป็นคนที่นิสัยสนุกสนานร่าเริงคุณเป็นคนที่แบบชอบแบบชอบสนุกสนานชอบปาร์ตี้ชอบสนุกสนานน่ะคุณเป็นคนที่ชอบสนุกสนานชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงชอบอะไรที่มันคึกคืนคุณมีความเป็นเด็กในตัวนั่นก็คือว่าคุณเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีแล้วบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะคาดหวังในเรื่องความรักมากจนเกินไปแล้วก็ความที่ว่าคุณนิสัยเหมือนเด็กอ่ะมันทำให้คุณเนี่ยมักจะตกหลุมรักคนง่ายบางครั้งอ่ะคุณก็ไปตกหลุมรักคนไม่ดีเมื่อคุณตกหลุมรักคนไม่ดีเนี่ยเมื่อคุณไปตกหลุมรักคนไม่ดีเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเป็นคนที่โมโหร้ายเกี้ยวกาดเป็นคนที่ขี้หึงโมโหร้ายแล้วก็ปากจัดโมโหร้ายขี้หึงสิ่งที่คนเขาไม่ชอบในตัวคุณอะก็แค่เนี่ยแหละบางทีอะคุณทะเลาะกับผัวคุณอะแล้วคุณก็ไปอารวาสใส่ลูกจ้างในร้านหรือคุณอะทะเลาะกับแฟนคุณแล้วคุณก็โทรไปด่าเพื่อนคุณอาจจะทะเลาะกับแฟนคุณแล้วคุณทะเลาะกับแฟนคุณแล้วคุณโมโหหงุดหงิดไปลงกับคนอื่นไปตีลูกบ้างไปด่าชาวบ้านบ้างหงุดหงิดอยู่บ้านเนี่ยก็ทะเลาะกับผัวพอมาที่ตลาดก็ด่าคนนั้นคนนี้แบบแม่ค้าบางคนเนี่ยผัวมีเมียน้อยตอนอยู่บ้านก็ทะเลาะกับผัวพอมาที่ตลาดเนี่ยหาเรื่องด่าชาวบ้านเขาทุกวันเลยถ้าวันไหนไม่ได้ด่าคนน่ะกินข้าวไม่ลงอ่ะแค่ลูกค้าเดินผ่านหรือแมวเดินผ่านก็ด่าแล้วอ่ะแค่แมวเดินผ่านเนี่ยก็ด่าแล้วอ่ะเหมือนกับว่าคนที่เขาอยู่รอบๆตัวคุณน่ะเขาไม่ใช่กระโถนท้องพะโลงอ่ะเขามีความรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนหน้าตาดีนะเป็นคนทำงานเก่งด้วยแต่เหมือนคุณน่ะ
เป็นคนที่เนี่ยเหมือนเพ้อฝันน่ะเป็นพวกที่แบบชอบเพ้อฝันน่ะแล้วก็เป็นคนที่โมโหร้ายเกรี้ยวกราดเหมือนยักษาอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ปากจัดพูดจาไม่รักษาน้ำใจคนอื่นโมโหร้ายเป็นคนปากจัดเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันในเรื่องความรักเป็นคนไม่ค่อยอยู่บนโลกความเป็นจริงเป็นคนที่มีปัญหาส่วนตัวเยอะและเขาไม่ชอบเพื่อนๆมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ชอบมีปัญหาเป็นคนที่วุ่นวายชอบสร้างปัญหาเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนปากไม่ดีคนที่เป็นเพื่อนคุณน่ะเขาไม่ชอบเวลาคุณน่ะหาเรื่องด่าเขาเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันน่ะแล้วพอมันไม่ได้อย่างที่คุณคิดน่ะคุณก็โมโหคุณเป็นคนที่ชอบเพ้อฝันนะเพ้อฝันเหมือนกับว่าอยากจะได้ครอบครองกวางวิเศษอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เหมือนคุณน่ะเป็นคนที่เพ้อฝันมากจนเกินไปไม่ค่อยอยู่บนโลกความเป็นจริงแล้วพอตัวเองอารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็ชอบไปโมโหโทโสด่าคนรอบตัวแล้วก็ชอบไประบายอารมณ์กับเพื่อนหรือว่าอารมณ์ไม่ดีก็หาเรื่องด่าลูกน้องถ้าเป็นคนในบริษัทเนี่ยเขาอาจจะต้องทนแต่ถ้าเขาทนไม่ไหวเขาก็ลาออกเพราะว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณน่ะเขาไม่ชอบที่ว่าคุณน่ะเป็นคนที่อารมณ์โมโหโทโสนิสัยเกี้ยวกราดเป็นคนโมโหร้ายแล้วคุณมักจะมีปัญหาเรื่องรักๆใคร่ๆนี่คือสิ่งที่คนไม่ชอบค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ